ี่น้องเกษตรกรก็มาแสดงความยินดีกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยนะครับที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของพี่น้องชาวไร่อ้อยเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เรื่องเงินค่าตัดอ้อยที่รัฐบาลเคยรับปากไว้นะครับแล้ววันนี้ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่างบประมาณน่าจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงรอยต่อนะครับในระบบงบประมาณซึ่งยังไม่ได้ตั้งในปีต่อไปยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็มันเป็นช่วงที่กำลังตั้งรัฐบาลก็คงคนรักษาการเขาคงไม่อยากทำอะไรที่มันดูภาพลูกภาพดอกนะครับแล้วผมก็เรียนกับพี่น้องว่าไม่มีปัญหาครับรัฐบาลชุดนี้ตั้งมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับในทุกๆเรื่องนะครับในทุกๆเรื่องผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะเป็นรัฐบาลที่บริการพี่น้องประชาชนให้ครบทุกด้านแล้วผมอ้อยก็เรียนในความเคารพผมก็คนทำอ้อยเป็นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยนะครับเราคงทิ้งชาวไร่อ้อยไม่ได้ซึ่งเป็นสิทธิ์ของชาวไร่อ้อยที่จะได้ซึ่งมันเป็นสิทธิ์นะครับมันเป็นสิทธิ์ไม่ว่ามาเรียกร้องใหม่หรือเพิ่มเติมอะไรแต่มันเป็นสิทธิ์ที่เขาพึงได้นะครับก็ต้องได้ตามระบบในกระบวนการตามข้อกฎหมายที่ได้ดำเนินการไว้นะครับก็ฝากกับพี่น้องชาวไร่อ้อยไม่มีปัญหาครับเกษตรกรทุกอย่างนั้นผมเชื่อว่ารัฐบาลต้องดูแล